อ่ะเฮ้ยวะดัมเมี่ยมเว้ย1,000ลูกขอบคุณครับพี่เปิดกี่ลูกอ่ะพี่ชาย5,000เองแพงมึง1,000พี่เหลือ4,000เนี่ยพี่แจกตัวน้องไปเมื่อวานประมาณ1,000ใช่หรอเออเหลืออยู่ไม่ถึง3,000ก่อนเข้ามาเห็น1,400นะใช่ปะ14,000อ่ะไม่เห็นจากไหนเห็นจากไหนไม่ผมอาทิตย์ไงก่อนเข้ามาเห็นจ้าที่เปิดกาชามันให้เปิดได้ทีละกี่กล่องครับทีละ10ครับผมคือเงินในบัญชีกูเหลือ7บาทจริงๆมันไม่ได้แบบช้าเหมือนแต่ก่อนแล้วที่แบบว่า11บาทโอ้โหเฮียเปิดตาแตกกันอ่ะอันนี้มันกดปุ๊บได้10ลูกเลยกดปุ๊บ10ลูกผมจะเปิดกาชาไปเรื่อยๆจนถึง 30,000 ลูกไม่รวม 100,000 ข้างหน้าผมจะเปิด 30,000 ลูกแล้วก็อีก 10,000 ลูกเนี่ยเอาไว้เปิดตอนเป็นสมบัติแก๊งส่วนนี้ 5,650 นี่น่าจะแจกให้น้องๆแล้วถ้าสมมุติระหว่างที่ผมเปิดเนี่ยชายผมแดงยังไม่มาเอาในสิ่งที่เขาอยากจะได้สิ่งที่เขาขอผมไว้สิ่งที่ผมอยากจะให้เขาถ้าภายใน 30,000 ลูกผมเปิดถึงปุ๊บชาชายผมแดงไม่มาถือว่าอดไอ้โจ๊กเติมกาชาหรือเปล่าไม่ได้เติมครับก็จะถามนายกอยู่ว่าเอากระสุนออกจากปืนได้ไหมครับไอ้มืดมึงนานไปแล้วมึงออกมาดิครับผมมึงไม่ออกใช่ไหมมึงจะออกหรือเปล่ากูถามว่ามึงไม่ออกใช่ไหมไม่พี่จะเตะผมออกจากเซิร์ฟพี่ไม่กูจะได้บอกนายกข้างล่างเนี่ยมีคนอู้อยู่ในตู้ไอ้เหี้ยไม่ยอมเปิดสักทีไม่ยอมออกสักทีใครมึงไงสัตว์ไม่ผมเปิดอยู่อย่ามาโกหกผมเปิดอยู่จริงๆเดี๋ยวก็มาพูดงี้โอ้ยอย่าเอ้ยส่งไปตอน 4:49 ครับขอบคุณเติมผมครับผมรีซาวด์ที่4ครับอยู่ด้วยกันนานๆครับเธออยู่ตรงนั้นเธอได้ยินฉันหรือเปล่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันคิดถึงเธอสุดหัวใจไปไหนครับเนี่ยว่าไงน้องเลิฟอยู่ตู้เก่าคนทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะเกียร์ของรับเพลงที่สภาไงพี่แจกกิจกรรมน้องๆเสร็จยังยังเลยอะไรนะยังเลยยังเลยใช่หรอแล้วมันถึงมันเอ๊ะมันถึงอ่ะเอ๊ะคิวผมหรือยังนะก็ว่างหรือยังก็ว่างหรือยังอ่ะอ่ะก็ว่างผมเพิ่งโดนเนี่ยพี่เมื่อกี้ผมจะชวนพี่ไปกันบ้านมาเหี้ยโดนเลทบ้านโคตรเซ็งเลยโถมีหนุ่มๆไม่เคยชวนพี่หรอกพี่บอกให้ยังมาตู้เก่าเจอตู้เก่าเจอตู้เก่าโอเคครับพี่รู้เรื่องชอบมันจริงเว้ยเหี้ยสวัสดีครับผบ.สวัสดีครับผบ.อะไรอ่ะไม่ใช่เอ้าผมติดปากแล้วไม่ทันแล้วอดีตก็ได้อดีตผบ.โอเคแถวอย่างยาวถ้าเราเมื่อได้500ลูกหรือ500บาทก็มาผมบอกให้500มันไม่ได้คุยกันว่า500ลูกเอาไป500ดีแล้วถ้าสมมติว่าบิลลี่ไม่ขับไปตู้เก่าแต่ขับมานี่หาปะไม่ใช่เอ็งเวอร์นะเว้ยอะไรวะผมบอกมาแล้วครับเว้ยกินลูกวะน่ะเอ็งอยู่ไหนอ่ะถ้าอยู่ด้านหลังก็ไม่ยิงครับโอเคทำไมเสียงดุจังใครพูดถึงใครพูดลอยๆครับไอ้เชื่อกี่ลูกอ่ะ
ค่ามันน้อยนิดว่ะทำไมอ่ะเองแบ่งมาให้ข้าบ้างดิโอ้ข้าก็หมดวันนี้เหมือนกันน่ะเองแบ่งมาข้าจะได้ไม่น้อยนิดเลยห้าร้อยลูกผมอ่ะพี่ตะมูตะมีมากกูไม่ได้บอกว่าให้มึงห้าร้อยลูกมึงบอกว่าห้าร้อยก็คือห้าร้อยเมื่อวานก็ให้ไปแล้วไงห้าร้อยผมขอได้ไหมห้าร้อยลูกอ่ะกล้าขอกล้าขอผมกล้าขอครับกล้าให้ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงฮัลโหลไหนอ่ะไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ตู้เก่าเนี่ยพี่อยู่นี่พี่อยู่ที่ตู้เนี่ยไหนอ่ะมึงอยู่จริงปะเนี่ยโกหกแล้วพี่อย่าโกหกแล้วอันเนี้ยคืออันเนี้ยพี่โกหกแล้วเอางี้เอางี้เอางี้คนเนี่ยเอาว่าไงเอางี้วัดใจกับพี่วัดใจว่ามึงอยู่ตอนนี้มึงอยู่ที่ไหนตู้เก่าอยู่ตู้เก่าใช่ไหมสั่งข้าวครับคือพี่อ่ะอยู่ที่หน้าที่เปิดกาชาข้างหน้าพี่เนี่ยมี1คิวถ้าสมมุติมึงมาทัน1คิว2จานเท่าไหร่ไปนะมาเอาไปเลย 1,000 แล้วผมห้ามผมไม่อ้าวเหี้ยแค่นี้กระเป๋าเบอร์4โหเหลือจะเชื่อกระเป๋าอะไรเอ่ยโอ๊ยๆๆๆแม่ออกพร้อมกันพอดีเลย2คนโอเคครับออกพร้อมกันพอดีเลย2คนเจ้ามาดิครับเทคนิคครับกระเป๋า764ครับกี่ลูกเปิดกี่ลูกในเราอ่ะของผมรวมๆทั้งหมดประมาณ 14,000 พี่ดำ 14,000 ลูกเลยเหรอใช่ๆครับพี่พี่เอาเรื่องผมเลิกตอน BC ไปนานไงพี่นี่ก็ตามของตามของเพื่อนไม่ทันนี่ก็โดนต้นตีนได้เลยดิไม่โดนไม่โดนไม่เอาพี่ตาวี่ขออยู่เฉยๆก่อนพี่แต่ของรอบนี้คุ้มคุ้มมากๆเลยพี่ขอให้ได้ขอให้โดนรอบล่าสุดที่ผมเติมไปน่าจะก่อนพวกวีลัมเข้ามาอันนั้นผมได้น้อยอยู่รอบนี้ผมคุ้มมากๆดวงดีเหรอดวงดีด้วยไม่รู้ดวงดีหรือเปล่าพี่แต่ว่าขอ500ลูกได้ปะโอ้โหพี่เราเล่นโอเคครับจับเสี่ยวไม่ขอมีแล้วโซฟามีคนนั่งแล้วดิเออนั่งอ่ะนั่งโซฟาเท่ๆดิทำไมมันไม่เห็นคนข้างนอกวะถ้ามันเห็นคนข้างนอกจะเท่กว่านี้นะมันจะไม่เห็นคนข้างนอกยิ้มเลือดติดสาวสวัสดีครับคือถ้าไม่รีเปิดแม่งก็ไม่ได้เปิดสักทีมีท่านั่งเท่ๆไหมขอท่านั่งเท่ๆหน่อยดินั่งแล้วมันเปิดได้ป่ะวะคุณใครเอาสเต็กอีกคนอ่ะเปิดได้นี่เอาอยู่ข้างหลังอ๋อกระเป๋าเบอร์4เฮ้ยไม่เทยังไม่แอะเปล่าอะไรเอ่ยเฮ้ยยาไม่ธรรมดาตัวเต็มอ่ะโอ้ลืมโอ้ยกินไงขึ้นมาก่อนก็ได้ครับกระเป๋าอะไรครับมีเฉลี่ยไหมว่าพันมึงเห็นพี่ดำปะวะเป็นพี่ไหนอ่ะอยู่ในนี้ไงใช่หรออยู่ข้างในแล้วพี่บินโอ้ช้าไปเหรอเนี่ยเฮ้ยว่าไงน้องเลิฟเฮ้ยเฮ้ยโทรมาไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรพี่เลิฟว่าไงมันก็มีแค่กำแพงกับกั้นเราอยู่ถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะเลขไรเลขไรผมเลข908ครับพี่เลิฟมันก็มีแค่กำแพงแล้วเว้ยที่กั้นเราอยู่อ่ะ908พี่เลิฟมันต้องแบบอะไรแบบส่งอ้ออ่ะนึกออกปะอ่ะเฮ้ยวะดัมเมี่ยมเว้ย 1,000 ลูกขอบคุณค่ะพี่ฝากเยอะอ่ะพี่ชาย 5,000 เองแพงมึง 1,000 พี่เหลือ 4,000 เนี่ยพี่แจกตัวน้องไปเมื่อวานประมาณ 1,000 ใช่เหรอเออเหลืออยู่ไม่ถึง 3,000 ก่อนผมเข้ามาเห็น 1,400 นะ ใช่ปะ 1,400 อ่ะไม่เห็นจากไหนเห็นจากไหนไม่ผมอาทิตย์ไงก่อนเข้ามาเห็นจ้าคือแบบว่าผมแบบรีบเข้ามาเลยอ่ะพอแบบว่าแบบไอ้นี่อ่ะมีคนมาตามเฮ้ยพี่ดำตามพี่นะอะไรเงี้ยใครตามเลยอย่างไวเลยไม่ใครตามก็มีคนตาม
มื่อขนาดนั้นเลยเหรอวะนายกอยู่ข้างหลังนะเว้ยไม่กลัวโอ้ยพี่ก็รู้นะรู้ของกันอยู่ผมยืนเฉยๆพี่ยังรู้ของในตู้ผมเลยไม่เกี่ยวถูกไหมล่ะไม่ตอนนั้นเป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าตอนนั้นคนละตำแหน่งกันถือว่าตั้งแต่พี่วางมือมาพี่ไม่เคยยุ่งกับมือเลยนะใช่หรอเออแต่พี่ผมให้พี่ได้ตลอดอยู่แล้วพี่เลิฟพี่รู้อยู่แล้วน้องรู้ของแล้วพี่จะเปิดหมดแล้วผมช่วยเปิดไหมล่ะไม่เป็นไรมันมีเหรียญเนี่ยเขาบอกมันมีเหรียญที่มันผูกมัดตัวนี่ไอ้สโนว์คอยนะเออแล้วมันจะมาวันไหนอ่ะกูจะไปรู้ไปเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็ดูประกาศดิถามไอ้เหี้ยแอดมินก็ไม่ตอบได้เหรอรู้เรื่องตอนแถวรอก่อนผมเข้าไปหาแค่นั้นน่ะโอเคพี่น่าจะเปิดเป็นวันอยู่เป็นอาทิตย์มั้งผมว่าถ้าไม่ไหวบอกนะผมแบบมือมานมากไม่ใช่ของกูรู้ได้ไงว่าเขามีกี่ลูกอะรู้ได้ไงดูสตรีมครับก็น่าถามให้ใบแดงเลยนะสตีมสไนด์เอ็มจีด้วยเนี่ยยังไงครับพี่ดาวมาเรื่องไหมไม่มาเรื่องไหมครับเนี่ยของจริงมันได้เงินมา800,000เองมึงพูดแบบไม่เกรงใจคนอื่นเลยเนี่ยใช่ไงเงินแดงมาเขาไม่กลัวเลยอ่ะอ๋อคือพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่แบบไอ้นี่เหรอพื้นที่ปลอดภัยเหรอตรงนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนให้นะครับจริงคนให้ว่าเขาจะแบบว่าไม่กินกลัวกดประเทศมากเกินไปแล้วครับมีข้าวไหมหมื่นสี่หรือเปล่าโถยสั่งข้าวดิเมื่อกี้เชฟอยู่อ่ะไม่รู้ไปยังเรียกข้างล่างชอบชายผมแดงจริงเลยวะแม่งมีพูดออกมาแบบดังได้เต็มปากเต็มคำเมื่อกี้ก่อนเข้าเห็นแสนสี่นะไอ้เชี่ยเอ้ยคอยบอกไอ้เหรียญสโนคอยมาอยู่กล่องไหนอ่ะใครคนที่หลอกกันดิเมื่อกี้โดนหลอกไปตู้ท็อปเทียร์ครับพี่ท็อปเทียร์กล่องเดียวเลยปะผมเจอในท็อปเทียร์อย่างเดียวพี่ดำน่าอยู่ท็อปเทียร์อย่างเดียวพี่ยาวเลยอ่ะโอเคจะมีไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเปิดมายายวินเปิดหมดแล้วพี่ดำพี่คิดว่าไม่ของไอ้โรลีมันพี่มันรับให้มันก่อนเดี๋ยวมันไม่รับไม่ทานไม่รู้มันมากี่โมงแต่กูมีแค่17บางมันจะไปเดินถูกไหมครับ50เหรียญน่ะงงมากกูได้17Yeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise.